ผู้ที่ติดตามพระเจ้าจะไม่เหน็ดเหนื่อยหรืออ่อนล้าไปเมื่อไรที่เราได้เข้ามาติดสนิทในพระองค์เราจะมีกำลังขึ้นและเมื่อไรที่เรายึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้ความหวังในชีวิตของเราจะไม่มีวันดับมืดเพราะผู้ที่รักพระองค์ผู้ที่แสวงหาพระองค์จะพบแต่สิ่งดีเสมอเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานสิ่งดีในชีวิตของเราในนามพระเยซูทุกคนที่เชื่อบอกเอเมนเอเมนดังๆค่ะเอเมนพี่น้องพระนามพระเยซูเป็นยังไงบ้างคะให้เราบอกคนข้างๆว่าพระนามพระเยซูเป็นยังไงในชีวิตของเราบอกคนข้างๆพระนามพระเยซูเป็นที่ลี้ภัยของเรานะพระองค์เป็นป้อมปราการของเราพระองค์เป็นความเข้มแข็งของเราเพราะฉะนั้นเราจะร้องถึงพระนามของพระองค์เอเมนไหมคะพี่น้องพร้อมที่จะประกาศพระนามของพระเยซูหรือยังรับชัยชนะนั้นร่วมกับพระองค์หรือยังเอเมนเริ่มเลยค่ะอ้าวI'm not afraid of the dark.
ราเชื่อว่าในพระนามพระเยซูไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะทุกสิ่งเป็นไปได้ในพระนามพระเยซูทุกคนบอกคนข้างๆว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ในพระนามพระเยซูเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งเป็นไปได้แล้วเราจะสรรเสริญพระเจ้าของเราเชื่อนิรันดร์ในชีวิตของเราเองไหมคะเพราะพระเจ้าของเราสัตย์ซื่อบอกคนข้างๆพระเจ้าเราสัตย์ซื่อฮาเลลูยาเจ้าประชาเราโมทนาความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์พระองค์ทรงดีและทรงอยู่เหนือทุกสิ่งความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์เราร้องสรรเสริญSing praise, sing praise, sing praise.
ำให้เราพูดคุยกับพระองค์ได้ทุกเวลาสมัย2,000 ปีที่แล้วนี่พี่น้องต้องแหวกฝูงชนไปคุยพระเยซูนะฮะแต่วันนี้เนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราแล้วใกล้ชิดมากซึ่งพระองค์คือพระเยซูในชีวิตของเราวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ทรงประทานพระผู้ช่วยที่เข้าใจความอ่อนแอของเราที่เข้าใจความจำกัดของเราที่เข้าใจความเป็นคนบาปของเราพระองค์จึงได้ประทานพระผู้ช่วยในชีวิตวันนี้ให้เราได้เข้ามาแสวงหาพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของเราสิฮะเมื่อที่เราจะมีกำลังขึ้นเมื่อที่เราจะมีความหวังใจขึ้นในพระองค์ทุกๆวันฮาเลลูยาI'm not afraid.
เดียวที่ข้าต้องการและนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการเราคือผู้เดียวที่ข้าสร้างหาและเฝ้าคอยและนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการและนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการเราคือผู้เดียวที่ข้าสร้างหาและเฝ้าคอยI'm not afraid.
ความหวังในพระเจ้านั้น
หมือนฝนที่ตกลงมาในดินที่แห้งผากความหวังของพระเจ้าก็เป็นดังนั้นคือพระองค์ทรงชโลมในดินที่แห้งผากจิตใจที่แห้งเหือดเพื่อเขาจะชุ่มฉ่ำด้วยน้ำแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เคลื่อนไหวอยู่ในตัวของเขาวันนี้จงตั้งสายตาของท่านเพ่งมองไปที่ความหวังของพระเจ้าเพราะความหวังในพระองค์จะไม่ทำให้เราเสียใจจะทำให้เราเกิดความหวังใจในเช้าวันนี้มีสิ่งใดที่พี่น้องรู้สึกหมดหวังหรือกำลังรอคอยในพระสัญญาของพระเจ้าบางเรื่องหรือท่านต้องการให้พระเจ้ามาช่วยท่านบางเรื่องท่านเริ่มรอคอยไม่ไหวท่านเริ่มรู้สึกว่าเวลาของพระเจ้านั้นช้านะแต่พระเจ้าตรัสว่าวิธีความคิดของเรานั้นสูงกว่าเจ้าเวลาของเรานั้นไม่เหมือนเวลาของเจ้าเราเป็นพระบิดาผู้ที่จะประทานสิ่งดีในเวลาที่เหมาะสมกับลูกของพระองค์จงยึดความหวังใจนั้นไว้ร้องทูลต่อเราในเช้าวันนี้พระเจ้าจะทรงโปรดฟังท่านเมื่อท่านเข้ามาแสวงหาพระองค์ด้วยใจที่ร้องทูลในเช้าวันนี้เรายกเสียงของเราขึ้นอธิษฐานต่อพระเจ้าสิคะในความรู้สึกของท่านที่ท่านมีต่อพระองค์ในภาระปัญหาที่ท่านมีต่อพระองค์ในสิ่งที่ท่านได้หมดความหวังใจไปแล้ววันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะมาจุดความหวังใจนั้นให้เกิดขึ้นในหัวใจของท่านอีกให้เกิดขึ้นอีกเปิดใจและแสวงหาเราพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าฟังเสียงร้องทูลต่อผู้ที่ได้เข้าใจถึงความรักของพระเจ้าซึ่งเป็นความรักที่แตกต่างจากโลกนี้ความรักของโลกนี้นั้นอาจจะเป็นความรักที่ฉาบฉวยมองแต่เพียงสิ่งที่เป็นรูปกายภายนอกเป็นความรักที่เอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งหรือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่พระองค์ทรงลงรายละเอียดมากกว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกความรักของพระองค์นั้นได้สาดส่องลงมาถึงจิตใจภายในของเราทั้งหลายมนุษย์อาจจะดูเพียงแต่รูปกายภายนอกแต่พระเจ้าพระเจ้านั้นได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรที่จิตใจภายในความรักของพระองค์นั้นจึงไม่เพียงแต่การประทานความรอดและชีวิตนิรันดร์ให้กับเราทั้งหลายแต่พระองค์มีกิจที่จะทำต่อชีวิตของเราคือการที่พระองค์นั้นจะลงมาเปลี่ยนแปลงจิตใจของภายในของเราทั้งหลายพระองค์จะชำระชีวิตของเราเริ่มต้นจากภายในและพระองค์ให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ภายในมากกว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกชีวิตเราเป็นเหมือนกล่อง
ที่คนอื่นอาจจะเห็นเพียงแต่ผิวภายนอกของกล่องใบนั้นแต่พระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงเปิดกล่องใบนั้นเข้ามาค้นเข้ามาดูในกล่องใบนั้นในจิตใจของเราและพระเจ้าปรารถนาให้ชีวิตของเรานั้นดำเนินอยู่ในทางชอบธรรมของพระองค์วันนี้ท่านอาจจะไม่เข้าใจและท่านสับสนในหัวใจของท่านบางหลายครั้งชีวิตของเรานั้นมีความวุ่นวายในจิตใจและเมื่อยิ่งเราคิดใช้ความคิดแบบมนุษย์เราอาจจะยิ่งพบความวุ่นวายเหล่านั้นและไม่ได้รับการแก้ไขแต่วันนี้จงยอมให้พระวิญญาณของพระเจ้านั้นได้ลงมาทำกิจของพระองค์ในชีวิตของท่านในจิตใจของท่านให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ชำระชีวิตของท่านสิ่งนั้นทำให้ข้าพเจ้าลึกถึงความรักของพระองค์
ลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำกับเราทั้งหลายที่ทำเพื่อข้าพเจ้าว่าพระองค์เพียงพอสำหรับทุกสิ่งในชีวิตของข้าพเจ้าและขณะที่ข้าพเจ้าคิดใคร่ครวญต่อไปนั้นก็มีถ้อยคำหนึ่งขึ้นมาว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงห่วงแหนพระเจ้าทรงห่วงแหนท่านมากยิ่งกว่าสิ่งใดเราทั้งหลายเป็นดุจแก้วตาดวงใจของพระองค์วันนี้เราอาจจะดูเหมือนขาดหลายสิ่งหลายอย่างแต่หากเรามองดูว่าวันนี้เรามีพระองค์สิ่งนี้ก็เพียงพอแล้วขอพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มเราสิขอพระองค์เข้ามาเติมภายในเราที่ไม่ใช่คุณค่าของโลกนี้ไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่ความมั่งมีไม่ใช่ความพึงพอใจแต่เป็นพระองค์เองที่เป็นสันติสุขภายในใจของเราให้พระองค์เป็นคำว่าเพียงพอสำหรับชีวิตของเราให้พระองค์เป็นผู้นั้นที่เติมท่านให้เต็มอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับขอพระเจ้าทรงโปรดเติมชีวิตของเราด้วยความรักอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ให้เรายอมต่อพระเจ้าเพื่อให้พระวิญญาณของพระองค์นั้นได้ทำพระราชกิจแห่งการรื้อฟื้นแห่งการคืนดีแห่งการเยียวยาพระราชกิจที่จะเติมความรักของพระเจ้านั้นลงมาสู่ชีวิตของเราทั้งหลายพี่น้องให้เราตอบสนองต่อจิตใจของเราภายในพูดกับชีวิตของเราที่อยู่ในส่วนลึกภายในใจของเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัยที่พระองค์ทรงปรารถนานั้นคือจิตใจที่แตกสลายจิตใจที่สำนึกผิดพระเจ้าจะไม่ทรงดูถูกวันนี้ให้เราเข้ามาหาพระองค์รับความรักของพระเจ้าเข้ามาแตะต้องและสัมผัสในชีวิตของเราฮาเลลูยาพระบิดาเราอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าโอ้วันนี้ขอพระองค์ลงมาชำระหัวใจภายในของเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงประทานจิตใจที่ถูกต้องในทางของพระเจ้าที่แน่วแน่ในการที่จะเดินบนทางอันชอบธรรมของพระองค์พระบิดาขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้เราทั้งหลายนั้นความรักของพระเจ้านั้นที่จะทำในชีวิตของเราเป็นความรักที่หนักแน่นเป็นความรักที่ใส่ใจในสิ่งที่เราดำเนินอยู่ในแต่ละวันเป็นความรักที่ปรารถนาทำสิ่งผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องโอ้พระเจ้าข้าเราขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เราทั้งหลายนั้นสามารถที่จะเป็นคนที่มีชีวิตจากภายในสอดคล้องกับสิ่งที่เราแสดงออกมาพระเจ้าข้าให้เราเป็นตัวจริงของเราในการใช้ชีวิตของเราพระเจ้าจะไม่มีสิ่งใดที่หลบซ่อนอยู่พระเจ้าข้าสิ่งที่เราแสดงออกต่อผู้คนภายนอกต่อสายตาภายนอกก็จะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกับสิ่งที่เมื่อเราอยู่เวลาเพียงลำพังส่วนตัวของเราพระบิดาเจ้าเพราะเราเป็นตัวจริงเป็นเราเป็นคนที่ดำเนินอย่างถูกต้องเพราะเรายอมเกรงพระเจ้าพระบิดาขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นโดยการเพียงแต่พยายามด้วยกำลังของเราตามลำพังพระเจ้าวันนี้เราสามารถจะเป็นแบบนั้นได้โดยการที่เราพึ่งพาและให้ความรักของพระเจ้านั้นได้เข้ามาทำงานในชีวิตของเราพระบิดาขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยคริสตจักรของพระเจ้าช่วยพวกเราทุกคนในที่นี้พระเจ้าค่ะโอ้ฮาเลลูยา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 ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงสำแดงให้เรารับรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขและความรักของพระองค์นั้นได้เริ่มต้นและกระทำต่อไปผ่านชีวิตของเราในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างพระองค์ใส่ใจในรายละเอียดในชีวิตของเรามากกว่าที่เราเข้าใจขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่เราได้เข้ามานมัสการพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์